บักกะบูดอททีวีลองทุกรุ่นในโลกนี้ที่มีอยู่ทุกคนยกมันขึ้นมาจริงๆค่ะเรื่องการก้มหัวนิดนึงครับนี่ต้องการก้มหัวนิดนึงครับสวัสดีรอบได้ไหมคะพี่รักคุณดูจัดจ้าคุณดูตัดเลยจ้ะเปิดโอกาสเต็มที่นะคะหลังจากนี้ไม่มีการถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวใดแล้วนะคะขออนุญาตเข้าดาวจบช่วงนี้ที่5 4 3 2โถรวมยักษ์1ค่ะขอเสียงปรีให้กับบกอมอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะบกอมค่ะสวัสดีจียอนค่ะก้าวมาข้างหน้ากันค่ะสิทธิรักษ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหล่อจังนี่เขาจียอนเธอหยุดแปลทุกอย่างในสรรพสิ่งในโลกบอกเขาทีว่าบัตรแฟนมีตที่เมืองไทยเนี่ยหมดเร็วมากรู้สึกยังไงบ้างคะช่วงแรกไม่คิดจะรักกูโยตอนแรกก็แบบไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าบัตรขายเร็วมาก이렇게많은관심가져주신태국팬분들께이자리를빌어서진심으로감사드립니다ขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยนะคะที่ให้ความสนใจและให้ความรักกับเขานะคะ함께소중한시간행복한시간보낼수있도록저도준비를많이했으니까요오늘밤우리즐거운시간보냈으면좋겠습니다ก็หวังว่าตอนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่สนุกสนานกับแฟนๆด้วยกันนะคะเพราะว่าเขาได้เตรียมอีเวนท์ที่เป็นพิเศษให้กับแฟนๆในงานคืนนี้ด้วยค่ะค่ะแล้วมาเมืองไทยคราวนี้ได้ลองทานอาหารไทยอะไรหรือยังคะ네많이먹었어요ได้กินเยอะมากเลยนะคะค่ะอะไรที่อร่อยและชอบมากบ้างคะ태국음식이전반적으로다제입맛에맞더라고요คืออาหารไทยเนี่ยถูกรสชาติถูกปากเขาทั้งหมดเลยอะค่ะค่ะ밥도맛있고ข้าวก็อร่อย새우도맛있고กุ้งก็อร่อยนะเอ็นดูนางกินกุ้งมาก과일도맛있고ผลไม้ก็อร่อย그리고모닝글로리도맛있고ชอบกินผักบุ้งไฟแดงเหมือนจุงกิเลย맞아요맞아요ใช่ค่ะใช่ต้มยำกุ้งก็맛있고ต้มยำกุ้งก็อร่อยค่ะ너무맛있게잘먹고갑니다คือครั้งนี้มาก็ได้กินอาหารไทยอร่อยๆค่อนข้างเยอะด้วยค่ะบอกว่าคนไทยดีใจมากค่ะ아제가도감사합니다ขอบคุณเช่นกันค่ะเอ็นดูนางกินกุ้งมาเมื่อวานค่ะแต่อยากรู้ว่าเขารู้ไหมว่าเขาเป็นรักแรกพบของสาวๆที่ดูซีรีส์ของเขาไล่มาตั้งแต่จากเรื่อง Reply จนมาถึงองค์รัชทายาทใน Moonlight เคยมีครั้งไหนไหมที่สาวๆมากรี๊ดกราดแล้วทำให้เขาเขินมากๆไม่ครับรู้สึกว่าความสามารถจะมีความรู้สึกมากกว่าคือเทที่คือเขาบอกว่าเขารู้สึกขอบคุณมากกว่าคำว่าอายนะคะค่ะจริงๆ언어가다르고국적이다른나라에서이렇게팬미팅할수있으면너무감사함을느끼고있고요เพราะเขาก็ขอบคุณที่แบบว่ามีโอกาสได้มาจัดแฟนมีตติ้งที่ต่างๆประเทศด้วยนะคะ한국드라마그리고 K-POP 을사랑해주신팬분들이계시기에저또한이자리에있는것같아요ถ้าเกิดว่าแฟนๆไม่ให้ความรักกับให้ความสนใจกับละครซีรีส์เกาหลีเนี่ยเขาก็คงไม่มีโอกาสได้มาเยือนอยู่บนเวทีนี้ด้วยค่ะ그래서많은사랑보내주신태국팬분들께진심으로감사드립니다ก็ขอบคุณแฟนๆอีกครั้งด้วยนะคะที่ให้ความรักและให้ความสนใจกับเขาค่ะแฟนๆปรบมือให้กับเขาสักนิดนึงค่ะเชื่อว่าเป็นภาษาสากลให้เขารู้ว่าเราเวลคัมเขาอยู่นะคะเมื่อสักครู่เนี่ยบกอมพูดถึงจุงกิซึ่งกลางปีที่แล้วเนี่ยจุงกิมาเมืองไทยเขามีการไปเล่าอะไรเกี่ยวกับเมืองไทยให้กับโบกอมฟังไหมคะ음식이맛있다고말씀해주셨었고요จุกิก็เคยเล่าให้ฟังว่าอาหารไทยนี่อร่อย팬분들께서굉장히
열정적이셔서힘을많이얻을거라고조언해주셨어요เขาบอกว่าแฟนๆไทยเป็นคนที่แบบมีพลังแล้วมีแอคทีฟมากเลยนะบนเวทีเนี่ยเราจะมีพลังเพราะว่าแฟนๆจะให้กำลังใจกับเรานั่นคือเขาชมเราใช่ไหมเราเป็นคนมีพลังใช่ค่ะ그래서아니나다를까공항에서정말많은팬분들이와주셔서또한번깜짝놀랐고요เขาก็รู้สึกตกใจอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าพอมาถึงสนามบินแล้วเนี่ยเห็นแฟนคลับเนี่ยเต็มไปหมดเลยเลยแบบตกใจด้วยแบบแฟนคลับมาเยอะขนาดนั้นมาหนึ่งคนที่알아봐주시고저를환영해주셔서진짜저한테는소중한추억으로또하나남을것같아요ถือว่าเป็นความทรงจำที่ดีสำหรับเขาด้วยนะคะว่าพอไปถึงสนามบินปุ๊บเนี่ยก็มีแฟนคลับมาต้อนรับก็อย่างอบอุ่นด้วยถือว่าเป็นความทรงจำที่ดีต่อเขาค่ะพวกเราก็ดีใจด้วยนะคะจริงๆทุกคนอยากไปแต่งานในวันนี้เราก็ดีใจมากแล้วนะคะโบกอมลูกความเป็นแม่บ้านในตัวโผล่จ๋าที่รักอันนี้เนี่ย저는사실팬분들께서너무늦은시간에밤늦게나오지않으셨으면좋겠어요จริงๆที่เท่าที่แฟนๆที่ได้เจอที่สนามบินแค่นั้นก็ขอบคุณแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งด้วยค่ะเพราะว่าเป็นห่วงเหมือนกันว่ามันดึกแล้วถ้าเกิดแฟนๆออกมาเยอะขนาดนั้นเนี่ยกลัวจะกลับบ้านแบบอันตรายด้วยอะค่ะแฟนๆเป็นสูงมากเพราะว่าแฟนๆเป็นสิ่งที่แบบสำคัญที่สุดสำหรับเขาคุณพ่อที่เขารักบ้านนั้นชั้นเยาว์ชินิกาเพราะว่าพวกเขาก็มีพ่อแม่พวกเขาเป็นลูกคนหนึ่งที่สำคัญสำหรับพ่อแม่เขาเอาปบมือดังๆเลยค่ะช็อตนี้ฉันจะสามารถคงความปรีที่กลั้นอยู่ในใจได้จริงๆบอกกอมงั้นกลับไปในซีรีส์ดีกว่ามีคาแรคเตอร์ไหนที่เป็นตัวตนของโบกอมจริงๆบ้างที่ใกล้เคียงกับโบกอมตัวจริงที่สุดค่ะ사실지금까지제가연기했던캐릭터들은저와조금씩은공통점이있어요그캐릭터ทั้งหมดที่เขาได้ถ่ายทำทั้งหมดนะคะก็คือมีส่วนคล้ายเคียงกับเขาเยอะเหมือนกัน그래도아무래도저랑가장비슷하다고말씀드릴수있을역할은아마응답하라1988의쇼테그나자ถ้าเกิดให้ถามว่าคาแรคเตอร์ไหนที่ใกล้เคียงกับเขามากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นบทบาทที่เขาได้รับเป็นชายแท็กที่ละครเรื่องรีพายใน988ค่ะ감독님과작가님께서각자성격에맞는역할들을선물해주셔가지고아마그게저와랑가장비슷하지않나생각합니다ถือว่าเป็นของขวัญที่ทางดีเรคเตอร์กับไรเตอร์เป็นคนที่มอบให้กับเขานะคะว่าได้มีคาแรคเตอร์แบบนั้นออกมาทีเนี้ยเรื่องนึงที่คนไทยรักมากๆก็คือบทบาทที่เขาเล่นเป็นองค์รัชทายาททีนี้ว่าในไดอะล็อกในเรื่องเนี่ยมันมีบางคำที่แฟนคลับชาวไทยอยากได้ยินจากปากเขาแต่พูดเป็นภาษาไทยได้ไหมอ๋อได้ช่วยเอาตั้งไว้แล้วเป็นคำอะไรดีคะเอาละคำที่ได้รับการโหวตอันดับหนึ่งที่อยากให้โบกอมพูดก็คือคำว่าเจ้าเป็นของข้าและขอให้ใส่อารมณ์เพราะว่าผู้หญิงไทยชอบมากในการใส่อารมณ์ของโบกอมในเรื่องนะคะเจ้าเป็นของข้าเจ้า you เจ้า you โถเอ็นดูข้าเอ็นดูเจ้าเป็นของข้า just like that เจ้าเป็นของข้าที่ฉันไม่ได้พูดเองฉันไม่ได้ทำอะไรเลยเขาโดนตัวฉันลืมเอาแหวนแต่งงานออกขออีกคำได้ไหมเนี่ยเจ้าเป็นของข้าเอาพูดใส่ผู้หญิงคนนั้นนะคะผู้หญิงที่เป็นมีลูกแล้วลูกสองคนนั่งแถวสองค่ะเจ้าเป็นของข้าเจ้าเป็นของข้าเป็นการเติมเต็มนะคะจิตวิญญาณของแม่ลูกสองนะคะดีฉันพูดให้เขารู้ว่าเธอมีลูกแล้วมาถึงเรื่องราวส่วนตัวของโบกอมกลับเข้าสู่เรื่องราวส่วนตัวบ้างคือจริงๆทุกคนรู้ว่าในปีที่ผ่านมาในปี2016เนี่ยเป็นปีที่คุณประสบความสำเร็จมากใช่ไหมแล้วอะไรคือสิ่งที่คุณประทับใจมากที่สุดในปีที่ผ่านมาและคุณแพลนอะไรในปี2017นี้บ้างคะ사실한가지를뽑을수는없을것같아요ก็จริงๆก็ไม่สามารถเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะ작년한해동안좋은작품좋은분들을많이만나서제게는축복같은한해였고요ถือว่าเป็นปีที่ดีมากๆสำหรับเขาเพราะว่าเขาได้เจอผลงานที่ดีด้วยนะคะ
그로인해이렇게아시아투어팬미팅을할수있으면감사함을많이느꼈고แล้วก็รู้สึกขอบคุณด้วยที่ได้มาจัดเอเชียทัวร์แฟนมีติ้งด้วย연기적으로도부족함을느끼면서공부할수있는시간이었던것같아요ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ทำการบ้านทำความเข้าใจในการแสดงละคร그래서올해목표는더발전된모습을보여드리고싶은마음이있고요แล้วในเป้าหมายของปี2017ก็คือว่าเขาจะพัฒนาตัวเองให้ดีมากขึ้นกว่าเดิม제자신을개발할수있는시간을많이갖도록하려고요ถือว่าเป็นปีที่เขาจะวิเคราะห์ว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนแบบไหน외국어공부도하고싶고แล้วก็อยากเรียนภาษาด้วยคือว่า자격증도취득하고싶고แล้วก็อยากได้พวกบัตรเซอร์ติฟิเคทด้วย그래서2017년은좀알차게조금꽉차게보낼까생각하고있습니다그ในปี2017ที่เขาวางแผนไว้คืออย่างตารางแน่นๆด้วยนะคะค่ะเอ็นดูนะเหลือเกินแต่ประสบความสำเร็จขนาดนี้แฟนๆอยากรู้ว่าโบกอมยังนั่งรถไฟใต้ดินอยู่หรือเปล่าคะ요즘에는이렇게투어팬미팅을준비하느라타지는못했어요그ช่วงนี้ก็ยุ่งด้วยนะคะเพราะต้องเตรียมงานเอเชียแฟนมีติ้งด้วยก็เลยไม่ค่อยมีเวลาไปนั่งถ้าเราดูโจโยนี่มุลเล่มุลเล่ทัลก็เอ๋ยถ้าจะนั่งก็จะไม่บอกใครนะฉันถามเขาจะบอกฉันไหมพูดเขาก็ไม่บอกใครนะคะจียอนยังคงแปลเรื่อยๆจริงๆค่ะแต่แฟนๆถามมาพวกเราดูรายการ Youth Over Flowersซึ่งรายการนี้ได้เห็นบุคลิกคนไทยเขาเรียกว่าโกอ่ะของโบกอมเยอะมากตัวจริงโบกอมเป็นอย่างนั้นไหมคะอันนี้ไม่ค่ะ ใช่เหรอจริงจ้ะเนี่ยเอ็นดูอ่ะอันนี้นะ실제로는정말그냥제게주어진일에최선을다하는편이에요เป็นคนที่ตั้งใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาในทุกๆด้านนะคะค่ะ늘감사하며살려고노력하고있고요เราก็จะรู้สึกขอบคุณกับทุกๆคนในทุกๆเวลาที่เกิดขึ้นนางเป็นคนจริงจังนะนี่จียอนเขาไม่ต้องแปลนะนางเป็นคนจริงจังน่ารักนะเราเอ็นดูนี่จียอนก็แปลอยู่ได้แต่เรื่องนึงที่แฟนคลับรักในตัวโบกอมเพราะว่าโบกอมบอกแฟนคลับว่าไม่ต้องซื้อของให้เก็บเงินให้ดูแลตัวเองแล้วอะไรที่เป็นความสุขของโบกอมเวลาแฟนๆทำให้อะคะถ้าอย่างนั้น일단말씀하신것과같이저보다는팬분들자신에게투자를많이했으면좋겠고요อย่างที่พี่โอปอพูดนะคะคืออยากให้แฟนๆเนี่ยเก็บตังค์แล้วลงทุนกับตัวเองมากกว่าไปลงทุนกับศิลปินนะครับ선물주시라는마음을저도충분히알고있으니까부모님께선물을한다든지아니면자기가먹고싶은거갖고싶은것을사는게더맞다고생각하게되더라고요เขาคิดว่าของขวัญที่จะให้เขาเนี่ยเอาของขวัญนี้ไปมอบให้กับพ่อแม่ของเราจะดีกว่านะคะเอาแค่เขาที่รู้ว่าแฟนคลับอยากจะเอาของให้แค่ใจจิตใจตรงนั้นเนี่ยเขาก็พอใจแล้วดังนั้นในฐานะแฟนคลับของโบกอมนะคะเชื่อว่าเด็กๆเป็นแฟนคลับโบกอมเยอะก็ทำตามที่โบกอมบอกเนอะดูแลตัวเองมากๆดูแลคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ชื่นชมโบกอมไปด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเมื่อวานทุกคนเห็นว่ามีภาพโบกอมไปเที่ยววันนี้ถ้าถามว่ามีเวลาว่างๆอีกอยากไปเที่ยวไหนในเมืองไทยอีกคะ있어요있긴있어요มีค่ะมีสถานที่ที่อยากไปเหมือนกันอะไรพูดซิ근데비밀로할거예요แต่ขอเป็นความลับดีกว่าแรงมากใบสีเป็นทะเลหรือเป็นภูเขาเอ็นดูนางคีเชื่อตามไปทุกทีขอบคุณก็คุณค่ะจ้าที่รักไม่บอกเหรออาจจะเป็นพีมีเลยยังไงก็ตามก็ขอให้เป็นความลับดีกว่าไอ้วันนี้จริงๆ저도방콕시내이곳저곳을많이돌아다니긴했는데요เมื่อวานก็ได้ไปที่กรุงเทพค่ะจะเยอะเหมือนกันนะคะ팬분들이응원해주시고또환영해주셔서너무감사하기도했지만그루스디자이ที่แบบแฟนคลับติดตามมาด้วยแล้วมาให้กำลังใจเขาด้วย한편으로는조금속상하게됐던것같아요แต่แบบกับกันก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันคือ더운날씨에계속택시비를내면서같이함께가는곳마다따라와주시는게감사하지만그돈을전적해서먹고싶은거사줬으면좋겠더라고요จริงๆแล้วเมื่อวานเขาเวลาโบกอมไปไหนเนี่ยแฟนคลับก็นั่งแท็กซี่ตามมาคือเป็นห่วงเหมือนกันว่า
แฟนๆอย่าขับรถตามมาก็เปลืองค่าน้ำมันทั้งแท็กซี่มาก็เปลืองค่าแท็กซี่แทนที่จะเอาค่าแท็กซี่ตรงนี้ไปหาซื้อของกินอร่อยมันก็จะดีกว่า그리고이제팬분들께저는태국관광한사진들을깜짝선물로보여드리고싶었는데จริงๆเขาเนี่ยอยากจะเก็บรูปภาพที่เขาท่องเที่ยวในประเทศไทยมาเป็นมอบของขวัญให้กับแฟนๆนะคะโอ้ที่ไหนกันจีท่าเดินอาชีพแล้วก็แต่ว่าเขารู้กันหมดเลยว่าตอนที่เขาอยู่ประเทศไทยไปไหนมาก็คือคิมิเซสเซอร์ก็เลยแบบว่าเขาเสียใจไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆคะดูแลตัวเองนะคะอย่าทำให้ศิลปินแบบเป็นห่วงเนาะเราทนไม่ได้หรอกที่เห็นเขาเป็นห่วงเราต้องกังวลไม่ใช่ค่ะแต่많은분들이알아봐주시고저를좋아해주셔서다시한번감사드립니다แต่เขาก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณแฟนๆอีกครั้งด้วยที่แบบว่ารู้จักโปกอมแล้วมาเดินตามเขาติดตามเขาต้องขอบคุณแฟนๆอีกครั้งค่ะจริงๆเมื่อวานแฟนๆแทบห่านกันเอาฮอไปเนาะโรยตัวแถวท่าช้างวังหลังเนาะกลับมาค่ะเมื่อปีที่แล้วตอนที่จุงกิมาเขาคิดแฮชแท็กประจำแฟนมีตของเขาว่าผักบุ้งไฟแดงซึ่งมันกลายเป็นแฮชแท็กฮิตของเมืองไทยในตอนนั้นเลยถ้าถามโบกอมถ้าคิดแฮชแท็กในการมาทัวร์ครั้งนี้เป็นคำว่าอะไรดีคะฉันนั้นชุบคำนี้นะเรียกว่าให้กำลังใจแล้วก็อวยพรเป็นแฮชแท็กเหรอให้กำลังใจ and อวยพรก็서로에게뭔가존중해주고배려해주는마음으로축복합니다라고말을많이하면정말감사한일들이많이생기더라고요ถ้าเรามีสิ่งอะไรเกิดขึ้นกับเราแต่ถ้าเกิดเราคิดในมุมมองแง่ดีถ้ามีคนให้กำลังใจเขาอย่างนี้ก็ถือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นสิ่งที่ดีได้많은분들이그래서소망하시는일다이루시고복을많이받는한해가되셨으면좋겠습니다ขอให้ปี2017นี้เป็นปีที่สมหวังทุกๆอย่างกับแฟนๆด้วยค่ะ그래서แฮชแท็กนั้นชุบคำนี้นะยังไงก็ตามแฮชแท็กของเขาคือเป็นกำลังใจงั้นเราสรุปว่าแฮชแท็กคือคำว่าเป็นกำลังใจเอาแฮชแท็กกันเลยนะคะถึงเวลาเราก็เป็นโบกอมแฟนมีตแล้วก็เป็นกำลังใจนะคะเดี๋ยวช่วงเย็นนี้จะต้องเจอกับแฟนชาวไทยเยอะแยะมากมายอยากฝากบอกอะไรถึงแฟนๆในงานแฟนมีตเย็นนี้ไหมคะ처음으로방콕에서팬분들과만날수있는기회가생겨서너무기쁘고요เขารู้สึกดีใจมากมากเลยนะคะนี่เป็นแฟนมีตติ้งครั้งแรกที่จัดในเมืองไทยที่ได้มาเจอกับแฟนๆค่ะ많은관심과사랑보내주신팬분들께진심으로감사드리고แล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่ให้ความรักแล้วก็ให้ความสนใจกับเขา오늘 와주신 모든 분들께 행복한 시간 행복한 선물이 되셨으면 좋겠습니다หวังว่าเป็นสิ่งวันที่มีความสุขให้กับแฟนๆแล้วก็จะเป็นมอบของขวัญให้กับแฟนๆด้วยค่ะ오늘 귀한 시간 내주신 기자님들께도 다시 한번 감사드리고요 แล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชน ทุกๆ คน ที่ได้มางานวันนี้นะคะ다음에 또 태국에서 건강한 모습으로 뵙으면 좋겠습니다 หวังว่าเราจะได้เจอกันอีกในวันหน้าค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ แขกผู้ไม่เกียรติค่ะ พักโปกองค่ะ และในโอกาสนี้นะคะ ขอเรียนเชิญคุณกึ้งเฉลิมชัยมหากิจสิริขึ้นมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกันค่ะจะมอบของที่ระลึกให้กับพัคโปกอมนะคะซึ่งเย็นนี้เราจะไปเจอกันในงานแฟนมีตนะคะพัคโปกอมเอเชียทัวร์แฟนมีตที่อินบางกอกนะคะจัดโดย411 Entertainment ค่ะและขออนุญาตเรียนเชิญที่ขึ้นอยู่ก่อนนะคะและขออนุญาตเรียนเชิญถ่ายภาพร่วมกันค่ะคุณสุพรเด่นไพศาลค่ะรองผู้อำนวยการสายงานการตลาดเอสค่ะเรียนเชิญคุณประพัฒน์สอนวิริยะกิจนุกูลค่ะจากข้าวแก่น้อยค่ะเรียนเชิญมิสเตอร์ชเวกยูจินนะคะจาก Holy's Coffee ค่ะเรียนเชิญคุณวิทยวัฒน์มีสมพลนะคะ Assistant Managing Director จากใจยอนค่ะเรียนเชิญคุณยองอีคิมนะคะ Vice President and Owner Chef The Bibimbap ค่ะเรียนเชิญคุณทีน่าลิวนะคะผู้จัดการทั่วไปโรงแรม W กรุงเทพค่ะและสำหรับงานวันนี้
ี้นะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดสปอนเซอร์ของเรานะคะเอสซาซีสุดขั้วค่ะเท่าแก่น้อยถ้าสาหร่ายต้องเท่าแก่น้อยจายอนแอนเจลิกบิวตี้ฟอร์มโคเรียค่ะโฮลิสคอฟฟี่ฮอลิเดย์คิมฮอลิสค่ะเดบิวต์บีบักต้นตำรับแท้จากเกาหลีโรงแรม W กรุงเทพแบรนด์โรงแรมผู้นำไลฟ์สไตล์ระดับสากลค่ะและขอบคุณโฟนบาร์เอนเตอร์เทนเมนต์นะคะที่ได้พาโบกอมมาเจอกับแฟนๆในวันนี้ค่ะสำหรับคนที่มีบัตรแล้วนะคะกำบัตรให้แน่นเพราะบัตรหมดภายใน15นาทีคนไม่ได้บัตรเยอะมากค่ะถ้าคุณได้บัตรแล้วเย็นนี้ไปเจอกันเต็มๆค่ะและขอเสียงปรบมือกับทุกท่านบนเวทีค่ะขอบคุณสื่อมวลชนนะคะและสปอนเซอร์ทุกท่านค่ะ